สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับไมโครโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนรุ่น MIC441 Plus นะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF การรับส่งสัญญาณของตัวเขาได้ถึง 80-100 เมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาแถมมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานวิธีการติดตั้งของตัวเขานะครับแล้วก็วิธีการชูขึ้นความถี่นะครับทำอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คุณภาพเสียงของตัวเขานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยกล่องอลูมิเนียม1กล่องนะครับวิธีการเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็จะพบตัว receiver นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานของตัวเขานะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีไมค์ตัวส่งทั้งหมด4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็จะมีเสาอากาศ2เสานะครับนี่นะครับเสาอากาศแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีสาย AC นะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับแบบล็อกคอไมค์ทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็ฐาน 2A นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านฟังก์ชันการใช้งานนะครับวิธีการจูนขึ้นความถี่นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งของตัวเขานะครับว่าติดตั้งอย่างไรนะครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานวิธีการติดตั้งของตัวเขานะครับเราเริ่มที่ตัวรีเซิร์ฟก่อนเลยนะครับตัวรีเซิร์ฟเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นเหล็กนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดการจูนขึ้นความถี่นะครับ IR ตรงนี้นะครับหน้าจอเป็น LCD ทั้งหมด4หน้าจอนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปุ่มกดนะครับเปิดเพิ่มลดเสียงของไมค์แต่ละช่องนะครับแล้วก็ปุ่มเซตขึ้นความถี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบสาย AC ตรงนี้นะครับโดยใช้สาย AC ที่เขาแถมมาให้นะครับเสียบเข้าด้านนี้ได้เลยนะครับตามบล็อกนะครับนี่นะครับต่อมานะครับก็จะมีช่องเสียบเสาอากาศทั้งหมด2เสานะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆนะครับก็คือตัวเสาอากาศนะครับก็จะมีเขี้ยวทั้งหมด2เขี้ยวนะครับบนล่างส่วนตัวเสานะครับก็จะมีรอยบากนะครับ2บากตรงนี้นะครับเสียบเข้าได้เลยนะครับติดตั้งทั้งหมดทั้ง2เสาเลยนะครับนี่นะครับต่อมานะครับก็จะมีช่องเสียบสายสัญญาณเป็นแบบ XLR ปลานะครับทั้งหมด4 channel นะครับก็คือแยกเป็น channel A channel B channel C channel D นะครับหรือจะใช้เป็นแบบ mix out นะครับก็คือเป็นแบบอันปลานะครับโดยใช้สัญญาณแจ็คสัญญาณเสียงนะครับเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับที่เขาแถมมาให้ครับเสียบเข้าด้านนี้ได้เลยนะครับส่วนปลายสายนะครับก็คือเอาไปเสียบเข้ากับลำโพงขยายนะครับหรือเครื่องขยายเสียงของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ไมค์ตัวส่งของเรานะครับไมค์ตัวส่งนะครับใช้วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับตัวไมค์เป็นแบบไดนามิกนะครับหน้าจอเป็น LCD นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไมค์ตรงนี้ครับซึ่งสวิตช์เปิดปิดไมค์เนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นช่องใส่ถ่าน 2A นะครับ2ก้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูทางด้านฟังก์ชันกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเปิดตัวรีเซิร์ฟของเราก่อนนะครับนี่นะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับตัว receiver เนี่ยจะโชว์ channel ขึ้นความถี่ channel A channel B channel C channel D นะครับ4 channel นะครับ วิธีการจูนนะครับโดยปกตินะครับโดยทั่วไปนะครับโดยเครื่องทั่วไปเนี่ยวิธีการจูนของแต่ละเครื่องเนี่ยจะต้องจูนที่ตัว receiver นะครับก็คือจะต้องกดตัวนี้แล้วก็เลือก channel ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้พิเศษนะครับตัวไมค์ของเขาสามารถจูนขึ้นความถี่ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดตัว receiver นะครับซึ่งวิธีการจูนก็คือให้เรากดปุ่มตรงนี้1ครั้งนะครับไม่ต้องกดค้างนะครับก็คือถ้ากดค้างเนี่ยจะเป็นการปิดไมค์นะครับซึ่งสมมติว่าตัวนี้อยู่ที่ channel 4นะครับผมกด1ครั้งครับเปลี่ยน channel เป็น channel 05นะครับเห็นไหมครับจะมีสัญญาณขึ้นทันทีเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับ RF ขึ้นเต็มเลยนะครับแล้วก็ AF จะขึ้นลงที่ลงก็คือตามสัญญาณเสียงที่ผมพูดนะครับซึ่งไมค์แต่ไมค์ตัวนึงเนี่ยครับสามารถจูนขึ้นความถี่ได้ถึง19 channel นะครับและไมค์ตัวนึงไม่ฟิกนะครับว่าจะเป็น channel A หรือ channel B channel C นะครับไมค์ตัวไมค์ทั้ง4ตัวสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่า ไมค์ตัวนี้นะครับอยู่ channel A นะครับผมต้องการจะไปเปลี่ยนเป็น channel B นะครับผมก็แค่กดปุ่มนี้นะครับแล้วผมก็เอาไมค์ไปจ่อตรงนี้นะครับไมค์ตัวนี้ก็จะเป็น channel B แล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีสัญญาณขึ้นตรงนี้นะครับ
โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านคุณภาพเสียงของเขากันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทางด้านคุณภาพเสียงนะครับนี่คือเสียงที่ออกจาก MIC 441 Plus นะครับซึ่งมีความไวในการรับเสียงสูงมากการดูดซับเสียงก็ทำได้ดีนะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยมีออกครบทุกรายละเอียดเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบสแหลมนะครับเหมาะสำหรับงานประชุมสัมมนานะครับหรือว่างานร้องเพลงคาราโอเกะนะครับงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับที่ใช้ไมค์หลายๆตัวนะครับซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับดีเยี่ยมมากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไมโครโฟนไร้สายรุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนรุ่น MIC 441 Plus นะครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานวิธีการติดตั้งวิธีการจูนขึ้นความถี่ของตัวเขาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับคุณภาพเสียงของตัวเขาเนี่ยก็ออกครบทุกรายละเอียดเสียงนะครับเหมาะสำหรับงานประชุมงานสัมมนางานราชการต่างๆงานโปรเจกต์นะครับหรือว่างานจะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับที่ใช้ไมค์ร้องหลายๆตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเราจะใช้ไมค์หลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดอีก1ตัวนะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับถึงจะมีไมค์ทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งตัวเนี้ย MIC 441เนี่ยตอบโจทย์ก็คือไมค์4ตัวและก็มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์แค่1ตัวเท่านั้นนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับสำหรับ MIC 441 Plus นะครับราคาจะอยู่ที่ 11,900 บาทนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับให้แอดไลน์เข้าไปที่ @chairman นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ